โอ้โหซุปบรอกโคลีสูตรนี้ดีจริงพูดเลยอร่อยแฮปปี้เลยอร่อยทำไงสวัสดีครับชวนลูกครอบครัวนี้ครับเรามาทำเมนูนี่ครับวันนี้เราจะทำซุปบรอกโคลีนะซึ่งวัตถุดิบไม่เยอะมากเนาะขอแค่นี้ให้เองปิ่นจะเป็นคนผัดครับแค่แขนเดี๋ยวเอาเรียงไว้ข้างนึงอ๋อใช่พิมพ์เล่าให้ทุกคนฟังดิว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อคือตอนนั้นหนูขี่จักรยานนะหนูล้มอ่ะค่ะแล้วก็เลยจักรยานทับแขนระวังกันด้วยครับเพราะเด็กๆเนาะเดี๋ยวเจ็บตัวกันใช่มั้ยใช่อ่ะนี่ทุกคนก็ระวังกันจากนี้ไปเราจะนั่งแล้วนะเพราะว่าป๊าหัวเลยลูกซุปบรอกโคลีมีหลายสูตรมากนะฮะวันนี้เราจะทำแบบปั่นค่ะปั่นบางคนเขาก็ใช้แป้งเป็นตัวทำให้ข้นบางคนก็ใช้บรอกโคลีเยอะๆหรือบางคนก็ใส่มันอย่างที่เราจะทำวันนี้นะฮะอันนี้ใส่มันก็ทำให้มีความข้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องใส่แป้งที่ดีอีกอย่างนึงก็คือกินแค่อันเดียวครบทุกอย่างเลยในหนึ่งมื้อเนาะวันนี้พริมเขาไม่ชอบกินหอมนะเราใส่น้อยหน่อยครับปกติก็น่าจะก็ที่ปั่นผมก็จะใส่นะอีกเท่าหนึ่งของอันนี้เนาะแล้วก็นี่กระเทียมนะฮะกระเทียมแล้วก็น้ำบรอกโคลีทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะเริ่มผัดกันนะครับเราจะผัดได้เนยนะครับแล้ววันนี้เราจะใส่ให้ใส่ครีมด้วยนะเปิดไฟไม่ต้องแรงนะเพราะเราจะผัดบอกว่าถ้าบอกว่าใครอยากจะใส่เนยก็ใส่ได้ถ้าเกิดนี่คือถามคือเนยใช่ไหมใส่กระดาษค่ะเราเขี่ยเนยให้มันละลายเร็วๆวันนี้เราจะใช้บรอกโคลีทั้งสองอันนะคะเราใช้แค่ส่วนนี้นะครับเพราะว่าเราจะทำให้มันเขียวสวยงามแล้ววันนี้มีวิธีด้วยนะที่ทำให้ซุปบรอกโคลีของเราเนี่ยสีเขียวไม่ออกแบบสีออกเหลืองๆไม่น่าทานนะครับเวลาเราทำเนี่ยเราทำในน้ำเกลือเนี่ยมันจะทำให้ตัวผักสีเขียวไม่ว่าผักอะไรเนี่ยนะครับกินเนยกินเนยเหรอกินเนยออกมาแบบโอเคมางั้นใส่หอมเลยหอมใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกไปครับว่าจะใช้เกลือเนี่ยนะครับเป็นตัวทำให้ซุปของเราสีเขียวสวยงามนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะผัดหอมให้มันใสนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำแล้วก็ใส่เกลือก่อนนะครับเสร็จแล้วใส่บรอกโคลีเข้าไปต้มฮะมันจะได้บรอกโคลีที่สีเขียวสวยงามตอนนี้ต้นไม้เหลือแต่ตอนเนี่ยฮะอันนี้สามารถเราไปกินเป็นยำก็ได้เนาะหมูมะนาวหรือจะไปหั่นผัดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะกระเทียมใส่เข้าไปก่อนนะครับเจ๋งตรงที่ว่าข้างเดียวก็ทำได้นะแขนลูกอะแมวถ้าเกิดใครที่มีลูกอยากจะให้ลูกของตัวเองทำอาหารเป็นก็ติดตามใครชวนลูกเข้าครัวค่ะเวลาจะติดตามต้องทำอะไรบ้างกดไลค์กดซับสไครบ์แล้วก็กดกระดิ่งเนาะแล้วก็สามารถคุยกับพวกเราในคอมเมนต์ได้นะครับว่าปรุงรสชาติใส่เกลือจ้ะเราใส่เกลือไปเกลือเดี๋ยวจะทำให้ตัวบรอกโคลีของเราเนี่ยนะครับสีสวยงามเริ่มร้อนใช่ไหมตอนนี้ใส่น้ำนะครับทำให้น้ำเดือดก่อนนิดนึงเพื่อความรวดเร็วตรงนี้จะใช้น้ำต้มก็ได้นะครับตอนนี้เราก็รอให้น้ำเดือดนะฮะแล้วเราก็จะใส่บรอกโคลีเข้าไปใส่บรอกโคลีเข้าไปในน้ำเดือดๆเนี่ยใช้เวลา4นาทีนะเดี๋ยวเราตั้งด้วยนี้จริงๆแล้วตัวมันฝรั่งเนี่ยต้องเอาไปผัดก่อนที่จะใส่น้ำแต่ถ้าเราใส่ตอนนี้มันก็คือการต้มมันนั่นเองหั่นมันให้บางๆเล็กๆนะเดี๋ยวก็จะสุกพร้อมกับบรอกโคลีนี่แหละก็กะเวลานิดนึงครับว่าลองเช็คให้มันเกือบสุกก่อนนะบรอกโคลีมันสุกเร็วระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวต้มเสร็จเราเตรียมอันนี้ไว้นะอันนี้ก็คือตัวตะแกรงนั่นเองเราต้องใส่นี้เข้าไปถ้าเกิดมันมีน้ำเราก็ใส่นี้เข้าไปแล้วพอต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเทออกเพราะเราจะเอาแต่ส่วนเนื้อแล้วก็จะใส่น้ำบางส่วนนะครับไม่หมดนะเราประสบการณ์เรื่องที่แขนหักอะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกจริงๆแล้วแขนไม่ได้หักค่ะแต่ว่าไม่ใช่จริงๆไม่หักอาทิตย์แรกมันยังดูไม่ออกอาทิตย์ที่2ไปปั๊บโอ้แล้วจ้ะไม่รู้ว่ากระดูกเป็นรอยมันแค่ขยับไปนิดเดียวเองค่ะถ้าเกิดว่าลูกๆของใครเป็นอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะเด็กเคยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ปึ๊ดอย่าดูแค่เวลาอย่างเดียวนะครับต้องเอามีดลองจิ้มไปด้วยนะว่าไอ้ตัวมีดเนี่ยมันไหลปึ๊ดเข้าไปหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นอ่ะคือสุกแล้วนะเพราะว่าบางทีเราหั่นไซส์ไม่เท่ากันเตาเราไม่เท่ากันหม้อเราใหญ่ไม่เท่ากันน้ำเราเยอะไม่เท่ากันปรุงพริกไทยสักหน่อยได้นะครับพอแล้วนะปิดไฟนะครับ
นี่เอาน้ำออกนะเอาแต่เนื้อมานะใส่เข้าไปครับใส่เลยค่ะโอ้ยเนียนมากเลยลูกบรอกโคลี่เดี๋ยวตั้งไฟก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ครีมให้ได้ความมันที่ต้องการนะแล้วก็ให้ได้ความข้นของซุปที่เราต้องการไฟนะคราวนี้เราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับคนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ครีมอ้าวพิมใส่ครีมเข้าไปเลยลูกโอ้โหเหมือนทำสังขยาเลยลูกนี่คือสังขยาหรือเปล่าเนี่ยไอ้สีอย่างเงี้ยสวยงามแล้วได้ความมันที่ต้องการใส่ให้มันมันๆเหรอคราวนี้มันยังข้นอยู่ใช่ไหมเราก็เติมน้ำของเราที่เมื่อกี้เรากรองออกมาใส่เข้าไปอันนี้มันก็มีรสชาติความอร่อยของเครื่องที่เราผัดอะไรอยู่นะเวลาคนต้องคนเอาขอบๆด้วยนะคะโอ้ซุปบรอกโคลีสูตรนี้ดีจริงพูดเลยตรงนี้มันมีโค้งๆอยู่ใช่ไหมเราเอาโค้งๆนี่ปาดขอบได้แล้วก็ไฟเบาหน่อยเพราะว่ามันข้นถ้ามันโดนไฟนานๆมันก็จะไหม้ใครจะใช้น้ำสต๊อกก็ได้นะสต๊อกไก่หรือใครอยากจะใช้ก็ได้นะคะหรือใครอยากจะใช้นมก็ได้นะคะบางคนเขาก็ใช้นมนะใช่แต่นมเนี่ยก็ต้องไปผัดดูก่อนทำให้อย่างที่บอกไปครับว่าเอาเนยผัดกับแป้งก่อนนะแล้วก็ค่อยมาทำให้เป็นตัวทำข้นจะใช้ข้าวก็ได้ในการทำก็ต้องดูอัตราส่วนให้ดีนะอร่อยยังโอ้คนไวโอ้ถ้าทำแล้วลูกกินได้นะปลาก็แค่นี้ปลาก็ร้องไห้มาอร่อยถ้าลูกกินผักได้แล้วบรอกโคลีเป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะครับนี่คือทำมื้อกลางวันให้พิมพ์ด้วยนะครับถ้าทำถ้ากินได้นะแฮปปี้เลยไหนบอกทำอร่อยทำไงอร่อย เอาไปลงจานกันปึ๊บโหดูดิพิมพ์เนียนมากไม่เห็นเลยสุดชีวิตผมไม่เห็นเวลาทำเป็นวาดนี้วาดปุ๊บๆๆงี้เออจุดก็ได้หรือจะวาดก็ได้เป็นไงพิมพ์เป็นไงรสชาติโอเคปะดีมั้ยฝากอันนี้ไว้นะครับเป็นซุปบรอกโคลีนะทำให้เด็กๆทานนี่ครับเราสามารถแปรรูปไอตัวผักที่มันดีต่อสุขภาพมาเป็นแบบนี้ได้แล้วเด็กก็จะชอบทานครับเพราะว่าไม่ต้องไปเคี้ยวไม่ต้องได้กลิ่นเพราะเราผัดให้มันหอมนะฮะถ้าใครอยากให้พวกเราทำเมนูไหนนะครับมาพูดคุยกับเราได้ในคอมเมนต์นะครับในส่วนลูกข้าวควรครับอย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวผมให้พี่ไปกินข้าวกลางวันก่อนแล้วกันเนาะเนี่ยเหมือนไอ้สังขยาจริงอันนี้จะบอกว่าปิ้งขนมปังกรอบๆมาจิ้มอร่อยมากเลยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย